สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้แอดมินจะอยู่กับเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้วโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงเหล่าบรรดาจอมมารที่เหลือรอดอยู่ทั้งหมดหลังงานวอร์เพอร์กิสซึ่งจอมมารในแต่ละคนเนี่ยแอดมินก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับพันธมิตรของเขาว่าใครเป็นพวกเดียวกับใครบ้างและนอกจากนั้นยังมีใครที่หนุนหลังใครอีกและดินแดนที่แต่ละคนเนี่ยแบ่งเขตกันปกครองมีที่ไหนบ้างใครปกครองเยอะปกครองน้อยก็จะบอกไว้ในคลิปนี้เลยแล้วก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยก็ขออนุญาตแนะนำเพื่อนๆทุกคนที่ใช้สายตาในการดูมือถือแล้วก็เล่นคอมมากๆมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำจ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้เวลาดูอนิเมะเล่นเกมดูซีรีส์เล่นมือถือมากๆแล้วปวดตาเนี่ยยิ่งถ้าทำงานบนคอมพิวเตอร์แบบแอดมินเนี่ยไม่รอดจริงๆจนมาเจอแว่นตาออปตัสที่ช่วยไม่ให้ปวดตาจากเลนส์แบบใหม่ Retina X Amber ที่กันแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมและมือถือได้อย่างดีใส่แล้วสบายตาช่วยให้อยู่หน้าจอคอมและมือถือได้นานมากขึ้นแถมคนที่มีค่าสายตาแบบแอดมินเนี่ยไม่ต้องทนใส่แว่นหนักๆกดหูบีบจมูกต่อไปเพราะน้ำหนักของแว่นเนี่ยเบามากๆขาแว่นบางสุดๆแต่ก็ทนทานมาจะบิดจะงอจะตกจะโดนทับเนี่ยไม่เป็นไรเลยลืมแว่นตาหนาๆอันเก่าไปได้เลยละจ้าเราเพื่อนๆที่สนใจนะก็สามารถใส่โค้ดไมอามาโฮเพื่อได้รับส่วนลดอีก100บาทได้ด้วยจ้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจอมมารไม่ได้ลงรอยแล้วก็ไม่ได้สนิทกันแต่อย่างใดเพราะว่าเขามองกันเป็นคู่แข่งซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจอมมารเนี่ยก็มียุคที่เคยเล่าขานกันไว้ว่ามีมากกว่า10ตนอีกไม่ว่าจะ10หรือจะ100ตนเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าไร้ซึ่งความสามารถเหล่าบรรดาจอมมารพวกนั้นก็จะถูกกำจัดในมหาสงครามอสุราสวรรค์ที่เกิดขึ้นทุกๆ500ปีอยู่ดีแล้วสุดท้ายที่นั่งที่ถูกกำหนดให้เหล่าบรรดาจอมมารก็จะไม่สามารถเกิน10ที่นั่งได้ทำให้ผู้ที่มาใหม่เนี่ยจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่นั่งในตำแหน่งจอมมารเนี่ยมาเป็นของตนให้จงได้ก่อนหน้าวันโปรกิสที่ริมูลูเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้าร่วมจอมมารเนี่ยเคยมีรายชื่อที่ปรากฏทั้งหมดในเรื่องทั้งหมด11คนซึ่งในจุดนี้เนี่ยอันมินขออนุญาตไม่นับรอยหรือว่าโรอีกเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนแค่ฉากบังหน้าของลูมินัสวาเลนไทน์ซึ่งเป็นจอมมารจริงๆเท่านั้นโดยที่ถ้าไล่ลำดับจากกวนเก่า10มหาจอมมารเนี่ยก็จะไล่ได้จากกีคริมสันมิลิมนาวาลามิริสดากูริลลูมินัสวาเลนไทน์ดีโนคาซาริมซึ่งปัจจุบันคาซาริมเนี่ยถูกถอดออกไปละเพราะว่าแทนที่ด้วยลีออนครอมเวลซึ่งมาประลองแล้วก็ชนะเขาคนต่อมาคือคาริออนเฟรย์แล้วก็เครย์แมนโดยที่ปัจจุบันแล้วเนี่ย10มหาจอมมารเนี่ยก็ถูกยุบไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าหลังจากการประชุมวันโพกิสที่ริมูลุเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกเนี่ยก็มีอดีตจอมมารที่ถอนตัวไปถึง2คนแล้วก็มีจอมมารที่เสียตำแหน่งให้กับริมูลุอีกด้วยซึ่งเหลือจอมมารที่ร่วมตำแหน่งอีกแค่8คนเท่านั้นแล้วก็ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นออกตอแกรมหรือว่าในชื่อภาษาไทยก็คือจอมมารแห่งดารา8แฉกที่ริมูลุเนี่ยถูกป้อยมาให้เป็นคนตั้งชื่อใหม่นั่นเองเพราะว่าจอมมารมันมีไม่ถึง10คนก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อกวนนั่นเองโดยคนที่ขึ้นมารับตำแหน่งจอมมารคนแรกสุดเลยก็คือกีคริมสันซึ่งเป็น1ใน7ปีศาจยุคแรกเริ่มที่สุดซึ่งเข้ามายังโลกมนุษย์โดยบังเอิญในฐานะอาร์คเดมอนเท่านั้นแต่ก่อนที่เขายังไม่ได้มีชื่อแท้เนี่ยเขามีชื่อเรียกว่ารูทหรือว่าสีแดงแห่งจุดเริ่มต้นสมัยผู้ที่เขายังเป็นผู้ไร้นามเนี่ยเขาได้รับการปลดปล่อยจากโลกนี้เขาทำให้ความปรารถนาของมนุษย์ที่ไร้พลังซึ่งอัญเชิญเขามาสำเร็จลุล่วงด้วยการทำลายประเทศคู่แข่งซึ่งดูเหมือนว่าจะอยู่ระหว่างสงครามและเขาก็ทำลายประเทศของมนุษย์ผู้ที่อัญเชิญตนมาด้วยเช่นเดียวกันกีคริมสันเผ่าเดมอนหรือปีศาจสมญาณ Lord of Darkness หรือจักรพรรดิแห่งความมืดสถานะปัจจุบันจอมมารผู้ลืมตาตื่นระดับพยันตรายคาทรัสโทฟหรือสเปเชียลเอสจอมมารผู้เป็นพันธมิตรลีออนมิลิมรามิลิสและริมูลุพรรคพวกผู้สนับสนุนที่มากความสามารถเนี่ยมี2ใน7
ปีศาจสีแห่งจุดเริ่มต้นสีเขียวมิสซิรี่สีน้ำเงินเรนและที่ร้ายกาจที่สุดเลยก็คือ1ใน4มังกรแท้พี่สาวคนโตอย่างเวลซาร์ซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่ของเวลโรรานั่นเองพื้นที่การปกครองทวีปน้ำแข็งและวังน้ำแข็งขาวลำดับที่2ต่อมาเนี่ยคือมิลิมสนาวาเผ่าพันธุ์มนุษย์มังกรหรือดาโกนอยส์โซฟยาเดสพรอยทอลราชแห่งการทำลายสถานะปัจจุบันจอมานผู้ลืมตาตื่นระดับพยันตรายคาทรัสโทฟจอมานผู้เป็นพันธมิตรริมูลุลามิลิสและกีครึมสันพรรคพวกผู้สนับสนุนที่มากความสามารถเนี่ยมีอดีตจอมานคาริออนและอดีตจอมานเฟรเป็นแบ็กอัพให้ขอบเขตการปกครองของมิลิมเนี่ยเดิมทีเธอมีแค่เมืองมังกรที่ถูกลืมเท่านั้นแต่หลังจากที่จบงานวันโพกริสครั้งที่ลิมูลุเนี่ยเข้าร่วมเป็นครั้งแรกแล้วเธอก็ขยายขอบเขตการปกครองและการดูแลของเธอให้ใหญ่ขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเธอได้รวมอาณาเขตของเธอเข้ากับอาณาจักรสัตว์ยูราเซเนียของอดีตจอมานคาริออนแล้วก็อาณาจักรของเหล่าบรรดาฮาร์ปี้อย่างฟูโบรเซียของอดีตจอมานเฟรเข้าอีกด้วยและนอกจากนั้นเธอยังปกครองพื้นที่ของอดีตจอมานเครแมนจีสตาร์ฟนับอยู่ในขอบเขตการปกครองของเธออีกด้วยซึ่งทำให้พื้นที่การปกครองเธอค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยถึงแม้ว่าจะขึ้นว่าเป็นพื้นที่การปกครองของเธอแต่ส่วนใหญ่แล้วการดูแลในยูราเซเนียและฟูโบเซียเนี่ยก็ยังคงเป็นของคาริออนแล้วก็เฟรอยู่ดีคนถัดมาคือรามิริสเผ่าพูดหรือพิกซี่สมยาลาบิรินพูดวงกตสถานะปัจจุบันของราชินีแห่งพูดจอมานพันธมิตรริมูลุกีมิลิมและดีโนขอบเขตการปกครองของลามิลิสตอนแรกเนี่ยก็คือเขตวงกตที่อยู่ทางด้านใต้ของป่าใหญ่จูรานั่นเองตอนหลังจากที่เธอเนี่ยเป็นพันธมิตรกับริมูลุไปช่วงระยะเวลาหนึ่งตัวของเธอเนี่ยก็คอริมูลุในการสร้างเขาวงกตขึ้นมาในขอบเขตป่าจูราฟอเรสเลยแล้วก็ขอสร้างให้มันเชื่อมกับเมืองของริมูลุด้วยโดยที่ถือว่าเป็นขอบเขตการปกครองร่วมระหว่างเธอแล้วก็ริมูลุนั่นเองจึงทำให้ขอบเขตการปกครองของรามิลิสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขอบเขตที่ปกครองร่วมกับริมูลุด้วยพันธมิตรที่ทรงพลังของรามิลิสเนี่ยก็จะมีเบเรตต้าเหล่าบรรดาดราก้อนคิงทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตเขาวงกตของเธอแล้วก็บรรดาดรายแอดซึ่งเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดของเธอนั่นเองคนต่อมาคือดากริลเผ่าพันยักษ์หรือว่าจายแอนสมยาเอิร์ธเควกความพิโรธแห่งพื้นดินจอมานผู้เป็นพันธมิตรดีโนพื้นที่การปกครองของดากริลเนี่ยก็คือดินแดนแห้งแล้งที่อยู่ทางตะวันตกของแผ่นที่ในโลกของสไลม์นั่นเองคนต่อมาคือลูมินัสวาเลนไทน์เผ่าพันธุ์ผีดูดเลือดหรือแวมไพร์สมยาควีนซอฟไนท์แมร์สถานะปัจจุบันคือจอมานผู้ลืมตาตื่นระดับพยันตรายดิซาสเตอร์หรือระดับ S จอมานผู้เป็นพันธมิตรริมูลุพันธมิตรที่อยู่ในฝ่ายฮินาตะซากากุจิพื้นที่ขอบเขตการปกครองจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูเบเรียสคนต่อมาคือจอมานดีโนเผ่าพันธุ์ฟอลเลนหรือเทวดาตกสวรรค์สมยาสลีปปิ้งรูเลอร์ผู้คุมนิทราสถานะปัจจุบันจอมานผู้ลืมตาตื่นระดับดีซาสเตอร์หรือระดับ S จอมานผู้เป็นพันธมิตรดากริลลามิริสริมูลุดีโนเนี่ยเป็นจอมานเพียงแค่คนเดียวที่ไม่มีขอบเขตการปกครองของตัวเองแบบชัดเจนตัวของเขาเนี่ยแต่ก่อนอาศัยอยู่กับเขตการปกครองของดากูริลซะเป็นส่วนใหญ่หลังจากที่ดากูริลเนี่ยส่งเขาไปเป็นสปายแบบโจ่งแจ้งกับฝ่ายของริมูลุแล้วเนี่ยตัวของดีโนก็ย้ายไปอยู่ที่จูราเทมเพลสอยู่ในขอบเขตของริมูลุแล้วก็รามิลิสโดยที่หลักๆแล้วเขาจะอาศัยอยู่ในเขาวงกตของรามิลิสนั่นเองจึงทำให้ดีโนเนี่ยเป็นจอมมารที่แม้ตะกีคริมสันเองเนี่ยก็สายหัวแล้วก็เรียกประมาณว่าเป็นจอมมารผู้อนาถาคนต่อมาคือจอมมารลีออนครอมเวลล์เผ่าพันธุ์ดีมอนนอยส์อดีตมนุษย์สมยาแพลตินัมเซเบอร์ราชาดาบทองคำขาวสถานะอดีตฮีโร่จอมมารฝ่ายพันธมิตรกีคริมสันเลมูรูเทมเพลสข
ขอบเขตการปกครองของเขาคือเอลโดราโดซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของแผนที่โดยพันธมิตรที่แข็งแกร่งนอกเหนือจากบรรดาจอมมารของเลออนเนี่ยก็คือจักรพรรดินีเอรูซาเลียซึ่งปกครองอาณาจักรแห่งเวทมนต์ซาริออนนั่นเองและคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือริมูลูเทมเพลสดาวรุ่งพุ่งแรงของเหล่าบรรดาจอมมารนั่นเองโดยที่ตัวของเขาเนี่ยมีสถานะปัจจุบันก็คือเป็นจอมมารผู้ลืมตาตื่นแล้วระดับพยันตรายในปัจจุบันก็คือเป็น Disaster หรือระดับ S นั่นเองแต่ในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปจนระดับเนี่ยเทียบเคียงมิลลิมแล้วก็กีได้เลยทีเดียวคือเป็น Catastrophe ได้เลยจอมมารผู้เป็นพันธมิตรแบบชัดเจนเลยของริมูลูเนี่ยก็จะมีมิลลิมนาว่ารามิลิสดีโน่ลีออนลูมินัสวาเลนไทน์แล้วก็กีถึงแม้ว่าไอ้3คนสุดท้ายเนี่ยจะไม่ได้เป็นพันธมิตรแบบเต็มสตรีมก็เถอะแต่ว่าก็ยังคงเป็นพันธมิตรเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเช่นกีเองเนี่ยก็มีความสนใจในตัวของริมูลูมากเลยเพราะว่าเป็นจอมมารหน้าใหม่แต่ว่ามีความสามารถที่หลากหลายมากๆโดยที่ขอบเขตการปกครองของริมูลูเนี่ยก็คือป่าจูราฟอเรสต์ทั้งป่าเลยป่าใหญ่จูราหมดเลยเราก็ยังปกครองเป็นหัวหน้าของกลุ่มพันธมิตรจูราเทมเพลสอีกด้วยโดยที่ผู้สนับสนุนเขาที่มีพลังโดดเด่นเนี่ยก็จะมีเวลโดราอาณาจักรคนแคโรกอนอาณาจักรเวนมอนซาริออนและอื่นๆอีกมากมายตัวของริมูลูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพันธมิตรอยู่เยอะมากๆเลยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเน้นการผูกมิตรมากกว่าการสร้างศัตรูอย่างที่เขาบอกว่าผลผลันที่เขาต้องการจะได้รับก็คือโลกที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขแล้วก็อยู่ได้แบบสบายๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะสร้างมิตรมากกว่าศัตรูนั่นเองจากที่เห็นรายชื่อจอมมารที่เขาเนี่ยเป็นพันธมิตรด้วยก็รู้แล้วแหละว่าตัวของเขาเนี่ยพยายามที่จะไม่เป็นศัตรูกับชาวบ้านเลยจริงๆเอาล่ะเป็นไงกันบ้างเท่านี้เพื่อนๆก็จะทราบแล้วว่าบรรดาจอมมารเนี่ยแต่ละคนมีกองหนุนแล้วก็มีพันธมิตรเป็นใครกันบ้างแล้วนอกจากนั้นใครมีขอบเขตการปกครองเป็นที่ไหนกันบ้างซึ่งถ้าแบ่งแยกตามแผนที่ออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ราวๆนี้เลยดูจากขอบเขตการปกครองเนี่ยก็ไม่สามารถบอกถึงพลังและความสามารถของจอมมารแต่ละคนได้หรอกเพราะว่าจอมมารบางคนเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งเขตการปกครองได้ซ้ำไปแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วแหละว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนแล้วก็มีกองกำลังที่หนุนเขาในอยู่มากประมาณไหนนั่นเองแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องหนึ่งอาด้วยนะส่วนวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า